สวัสดีค่ะแฟนๆมันนี่แชทข่าววันนี้ค่ะเราพามาเปิดอีกหนึ่งอาณาจักรธุรกิจนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านนั้นตามติดธุรกิจนี้มาโดยตลอดนะคะนั่นก็คือบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนค่ะน่าสนใจตรงที่Origin Property นะคะตอนนี้มีประมาณ20ธุรกิจนะคะแล้วก็มีธงนำที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนนะคะลูกๆเนี่ยอีก8บริษัทนะคะแต่ว่าที่น่าจับตามองแบบไม่กระพริบนะคะก็คงจะเป็นบริษัทลูกที่ชื่อวิชเนียจำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นแนวราบนะคะบริษัทนี้เติบโตมานะคะ4ปีค่ะ30เท่าตัวนะคะก็ต้องเป็นว่าเราไม่กระพริบตาจริงๆนะคะแล้วก็เราจะไปตามฟังกันนะคะว่าอะไรที่ทำให้เขาเติบโตได้ขนาดนี้เพราะว่าโดยตัวลูกแล้วบริษัท Origin Property นะคะที่เข้าจดทะเบียนมา6ปีนะคะ Market Cap ก็โตมา20เท่านะคะแล้วพูดถึงเรื่องของการทำกำไรก็โตขึ้นมา10เท่าค่ะเราจะคาดหวังได้แค่ไหนนะคะกับลูกก็คือวิชเนียนะคะสำหรับใครที่ตอนนี้ติดตามในเรื่องของการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหุ้นตัวนี้กันนะคะวันนี้ค่ะเรียนเชิญมา2ท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะท่านแรกค่ะคุณพีรพงษ์จรุนเอกนะคะเป็น CEO ของ Origin Property จำกัดมหาชนนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสุภรัตน์จันทร์พิทักษ์ค่ะเป็น CEO ของวิชเนียจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเริ่มที่พี่โด่งก่อนละกันนะคะต้องให้พี่โด่งเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะสำหรับความสำเร็จนี้เพราะว่าของเราเนี่ยเข้าตลาดมา6ปีโอโตเป็นเท่าตัวอันนี้คือแบบสตาร์ทอัพเลยนะคะต้องบอกสตาร์ทอัพแต่ว่าเจอซุปเปอร์สตาร์ทอัพกว่านะคะถือว่าเร็วที่สุดเลยไหมคะสำหรับวิชเนียที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ใช่เลยครับเวลาแค่4ปีเท่านั้นใช่ครับเล่าถึงการเติบโตของวิชเนียนิดนึงค่ะวิชเนียเปิดขายโครงการแรกพฤศจิกายนนะครับปี2560นะครับมาจนถึงวันนี้นะครับได้อายุประมาณ4ปีพอดีนะครับ4ปีเนี่ยเติบโตจากตัว1โครงการแรกนะครับในปีพฤศจิกายน2560เนี่ยนะครับแค่800ล้านนะครับวันนี้เนี่ยเราเปิดโครงการไปแล้วประมาณ 24,000 ล้านนะครับหรือประมาณ 3,000% 30เท่านะครับแล้วก็เป็นบริษัทผมคิดว่าน่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์คือเข้าเซตเนี่ยนะครับน่าจะเร็วที่สุดในประเทศไทยนะครับใช้เวลาแค่4ปีนะครับแล้วก็บนไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วเราก็มาแรงแล้วก็เติบโตน่าจะเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองไทยแล้วครับในบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญในการทำธุรกิจบ้านจัดสรรนะครับอืมค่ะทีนี้เรียนถามทางพี่จี๊ดนิดนึงครับขออนุญาตพี่จี๊ดค่ะพี่จี๊ดค่ะถ้าจะพูดถึงจุดแข็งจุดแตกต่างของวิชเนียในตลาดเนี่ยเราคือใครคะในผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของแนวราบอะคะถ้าจริงๆมองในมุมลูกค้านะคะก็จะเห็นว่าวิชเนียเองเนี่ยมีรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างนะคะเราชัดเจนว่าเราเป็นสินค้าที่มีรูปลักษณ์ที่เป็นความทันสมัยแล้วก็มีกลิ่นอายความเป็นอังกฤษค่ะก็จะ เวลาที่เราทำโครงการเนี่ยลูกค้าจะรู้เลยค่ะว่าอันนี้บริเตนเนียตั้งแต่ซุ้มโครงการนะคะตัวสโมสรนะคะหรือว่ารูปแบบของตัวบ้านอันนั้นคือรูปลักษณ์ที่ให้เห็นนะคะอีกอันนึงที่แตกต่างเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่เราใช้หลัก human centric ค่ะ human centric เนี่ยเรามองลูกค้านอกจากจะลูกค้าเป็นศูนย์กลางแล้วเนี่ยเรายังมองไปถึงครอบครัวทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกช่วงอายุเพราะฉะนั้นตอนที่เราทำออกแบบสินค้าก็ดีนะคะเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ออกแบบฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็จะครอบคลุมนะคะไปในทุกช่วงอายุทำนองเดียวกันค่ะในแง่ของตัวบริการเองก็เหมือนกันนะคะเราก็จะเป็นประมาณต้องใช้คำว่า long life service นะคะไม่ใช่แค่บริการแค่อยู่ในช่วงอายุรับประกันค่ะ อีกอันนึงที่พี่จิคิดว่าเราน่าจะแตกต่างมากๆเลยนะคะคือการใช้ living technology โอเคละเรามีในเรื่องของ design solution อย่างที่ว่าไปแล้วนะคะ service solution ด้วยทีนี้ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัยเนี่ยเราเชื่อว่าเราเป็นผู้นำจริงๆนะคะก็จริงๆก็อาจจะเป็น DNA ค่ะที่ต่อเนื่องมาจากของกลุ่ม Origin นะคะเพราะว่าเราทำดิจิทัล transformation ค่อนข้างเยอะค่ะก็จะอันนี้ค่ะคิดว่าจะเป็นที่สังเกตได้นะคะว่าบริเตนเองเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นยังไงค่ะนี่ต้องถามพี่โด่งนะคะว่าความเป็น DNA ของ Origin Property เนี่ย
คืออะไรคะเพราะว่าเคยคุยกับพี่โด่งบอกว่าเฉลี่ยอายุพนักงานของผมเนี่ยมันอยู่ประมาณแล้วไม่เกิน30ใช่ไหมพี่แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันถูกใส่ความเป็นเทคโนโลยีเข้าไปหมดมันความเป็นไลฟ์สไตล์เป็นสมาร์ทโฮมเข้าไปหมดเลยค่ะพี่โด่งอธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะก็ผมว่าวิทเนียเนี่ยเหมือนเป็นเทค developer พูดนี้นะครับเป็นเทคคอมพานีสาย development แล้วกันนะครับพี่จิ๊ดทำผลงานได้แบบน่าตื่นเต้นมากนะครับเติบโตเหมือนสตาร์ทอัพนะครับเราคุยกันเป็นเท่าๆตัวนะครับวันนี้เนี่ยผลประกอบการที่เติบโตมาเนี่ยช่วง4ปีที่ผ่านมาเราโต100กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกปีนะครับน่าตื่นเต้นมากนะครับผมคิดว่าไม่มีอสังหาไม่มีแนวราบนะครับไม่มีบริษัทใดเนี่ยทำผลงานได้สุดยอดขนาดนี้มาก่อนนะครับด้วย speed to market นะครับ speed of business นะครับก็ต้องบอกว่าทีมงานเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับวันนี้เนี่ยทีมบริเตเนียเนี่ยผมมองว่าเต็มไปด้วย energy นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เลยนะครับมาแบบถูก grooming โดยแม่ทัพอย่างพี่จี้ที่มีประสบการณ์ในการทำบ้านจัดสรรเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับเป็น expert คนหนึ่งของเมืองไทยเลยนะฮะแล้วก็ให้เด็กๆน้องๆใหม่เนี่ยมาคิดมาเริ่มสร้างสรรค์เพราะนั้นเนี่ยสินค้าของบริเตเนียเราเลยถ่ายทอดมาเป็นพิเศษนะครับเราเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาจับนะครับเป็นโฮมเทคต้องพูดอย่างนี้นะครับเราเปิดโครงการแรกเนี่ยนะครับบริเตเนียศรีนครินทร์เนี่ยเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับขายหมดด้วยความรวดเร็วนะครับขายพรีเซลเนี่ยเหมือนยิ่งกว่าคอนโดอีกนะครับเราเอาเทคโนโลยีมาใส่เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ทางเข้าบ้านนะครับตัวบ้านเนี่ยนะครับมีพวก access control นะครับมี digital door lock นะครับเวลาเราไม่อยู่บ้านเกิดคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมเนี่ยเราใช้สมาร์ทโฟนเปิดประตูบ้านให้ได้เลยนะครับปิดก็ได้นะครับเปิดไฟปิดแอร์ไปเที่ยวต่างจังหวัดลืมบางคนกังวลนะครับปิดไฟหรือยังนู่นนี่นั่นสามารถใช้สมาร์ทคอนโทรลนะครับซึ่งวันนี้กลายเป็นบรรทัดฐานของบริเตเนียทุกโครงการนะครับแล้วบริเตเนียเองก็สร้างบรรทัดฐานนี้ให้กับวงการบ้านจัดสรรว่าพี่ๆ developer ใครใหญ่เนี่ยก็กลายเป็นต้องมาทําตามนะครับสําหรับน้องใหม่อย่างบริเตเนียเพราะเรามาใหม่มาแปลกมาแหวกแนวเลยนะครับเขาอยากดู security ดูความปลอดภัยกดสมาร์ทโฟนเข้าไปดูเข้าไป Eagle Eye นะครับระบบกล้องวงจรปิดเนี่ยดูทั้งในตัวบ้านนะครับแล้วก็ดูได้ในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนะครับพวกนี้เป็นคอนเทนต์ใหม่ที่เรามานำเสนอนะครับในรูปแบบของบ้านยิ่งสมัยนี้นะครับมีเรื่องพวกไฮยีนนะครับพวกเฮลท์แคร์เข้ามาดูแลด้วยนะครับเราเข้าบ้านไปเนี่ยก่อนจะเปิดประตูนู่นนี่นั่นก็มีพวกอ่างล้างมือล้างได้คือทำให้ทุกอย่างมันสะดวกแล้วก็คิดถึงเรื่องระบบส่งอาหารด้วยนะครับพวกนี้เราไม่ได้ขายแต่ตัวบ้านแล้วนะครับเราขายพวก living experience นะครับขาย solution ในการอยู่บ้านนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่คล้ายๆเวลาเป็นเงินเป็นทองแหละนะครับไหนจะทำงานประจำนะครับงานที่เข้าไปเป็น start up นะครับไปลงทุนร่วมกับเพื่อนเนี่ยเราก็ออกแบบฟังก์ชันนั้นไว้ให้หมดนะครับตัวบ้านเองเนี่ยกลายเป็นทุกอย่างของชีวิตละนะครับ work from home enterprise from home นะครับ staycation นะครับกลายเป็นโรงเรียนสอนลูกนะครับฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยเราสอดแทรกเข้าไปในบริเตเนียนะครับเขามี separate corner ในการที่จะตอบสนองความต้องการของการใช้บ้านที่เป็น everything from home นะครับซึ่งก็คอนเทนต์เหล่านี้นะครับผมมองว่ายิ่ง pandemic ยิ่ง covid เนี่ยกลับกลายเป็นproxy หรือเป็นธุรกิจที่เติบโตเยอะที่สุดในออริจินเลยนะครับส่วนบ้านจัดสรรเนี่ยนะครับไปได้ดีทั้งมีโควิดแล้วก็ไม่มีโควิดนะครับทำให้บริเตเนียเนี่ยน่าจะเป็น growth driver ตัวจริงเลยนะครับของทั้งกลุ่มออริจินนะครับเพราะเติบโตลักษณะที่ไม่ต้องนับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับพูดกันเป็นเท่าๆตัวทุกปีนะครับก็ด้วย DNA ที่แข็งแรงนะครับผมว่าทีมงานบริเตเนียเนี่ยผมดูว่า younger กว่าออริจินด้วยนะฮะเห็นแบบเข้ามาเนี่ยอายุเฉลี่ยอาจจะ27 28ปีท่านเองนะครับในภาพรวมของ Origin Group เนี่ยของเราประมาณสัก28 29ปีนะครับเพราะนั้นเนี่ย energy หรือความทันสมัยเนี่ยมันเป็นจุดตัดสำคัญที่เรามาแย่ง market share นะครับปีนี้เองเนี่ยผมเข้าใจว่ายอดเปิดโครงการของบริเตเนียเนี่ยย่างเข้าสู่ปีที่4ที่5เนี่ยเราไปถึงระดับประมาณ 7-8,000 ล้านแล้วนะครับขึ้นเป็น top 5แล้วนะครับยิ่งปีหน้าเนี่ยจะเปิดโครงการอีกกว่าเท่าตัวนะครับเป็น 4,000 ล้านเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นท็อปทีเร็วๆนี้นะครับสำหรับในยอดเปิดตัวรับรู้รายได้ก็จะตามมานะครับก็มองว่าไม่เกิน30ปีนี้หลังจากที่เราเรสฟันนะครับ IPO ในตลาดแล้วเนี่ย
เราจะพาบิทเนียเนี่ยขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่จะเป็นว่าที่แชมป์แนวราบนะครับในอีก 4-5 ปีข้างหน้าค่ะถ้าแชมป์นี่ต้องเท่าไหร่คะก็ปีนึงสัก 20,000 กว่าล้านปีนึง 20,000 กว่าล้านใช่ครับ5ปีก็ถึงไหมคะใช้เวลาถึงไหมคะหรือว่าแผนทำงานของพิจิตรกับทางเรานะครับก็คิดว่าอยู่ในระยะเวลาเนี่ยประมาณสัก 4-5 ปีนั่นแหละค่ะโอ้ยต้องถามพี่จีนแล้วนะคะเพราะว่าการเติบโตนี่ต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ทอัพเลยนะคะคือเติบโตแบบว่าหลายเท่าตัวขนาดนี้ถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะมีคำถามบอกเอ๊ะมันเติบโตจากในระดับต่ำแต่ว่าฟังดูแล้วว่าเหมือนว่ามีเป้าหมายชัดเจนในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ย 20,000 ล้านอย่างที่พี่ดวงบอกก็คือมันก็จะต้องลดระดับการโตแต่ก็ยังโตในระดับที่สูงอยู่ดีนะคะทีนี้กลยุทธ์ของเราที่เราโตมาได้ขนาดนี้เอาเป็นว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาที่เราเข้าตลาดหุ้นได้เนี่ยเราใช้กลยุทธ์อะไรครับบางคนก็บอกว่าใช้กลยุทธ์ในการจับกลุ่มเป้าหมายเอาให้ชัดเจนเลยอันที่2โลเคชั่นต้องมาอันที่3ราคาต้องได้หรือว่าอย่างที่พี่โด่งบอกไปว่า DNA ของเราเนี่ยมันต้องเป็นแบบเพื่อคนที่ใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบรุ่นใหม่อย่างเงี้ยมันคืออะไรครับกลยุทธ์จริงๆกลยุทธ์หลักๆของบริษัทเนี่ยเองเนี่ยนะคะแน่นอนละเรื่องของการทำสินค้าให้ตรงใจนะคะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคนะคะอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะอันนั้นคือความโดดเด่นที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ใช้เป็นกลยุทธ์ด้วยนะคะอันต่อมาเนี่ยเรื่องโลเคชันนี่ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าตัวบริเตนเนียเองเนี่ยก็จะเน้นโลเคชันนะคะที่อยู่ใกล้ถนนเมนอยู่ใกล้จุดเชื่อมต่อนะคะจุดเชื่อมต่อที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นทางด่วนนะคะหรือว่าถนนวงแหวนต่างๆเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราขยายตัวไปนะคะเราก็มองทั้งในทำเลที่เป็นกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งจะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นโอกาสอยู่แล้วนะคะที่เราจะได้ใช้เวลาที่เมืองมันต้องโตขึ้นทีนี้อีกอันนึงเนี่ยที่เป็นกลยุทธ์ประจำเลยนะคะของกลุ่มออริจินเนี่ยคือการหาบลูโอเชียนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าสิ่งที่เราทำในการที่จะเติบโตได้เนี่ยขยายแบรนด์ก็จะเห็นไปแล้วนะคะว่าเรามีถึง4แบรนด์4เซกเมนต์แต่ตัวขยายพื้นที่เนี่ยการที่เราจะขยายพื้นที่ไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันคือการขยายตัวของเราจริงๆคือการสร้างความเติบโตซึ่งพื้นที่เหล่านี้เนี่ยก็กลับมาที่ Blue Ocean Strategy ของกลุ่มเราอ่ะนะคะเราก็มองหาพื้นที่ที่โอเคมีศักยภาพนะคะแล้วก็ยังการแข่งขันไม่เยอะเราก็เจอนะคะก็ไปเจอในกลุ่มที่อยู่ใกล้แหล่งงานค่ะจะเห็นได้ว่าในการเติบโตของบริเตนเนียเนี่ยเราจะมีการเติบโตไปในโซนที่เป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มของ EEC นะคะก็ในแต่ละพื้นที่ที่เราเลือกเนี่ยเราก็จะเลือกอยู่ใกล้แหล่งงานก็คือใกล้นิคมนะคะอันนี้ก็เอนจอยทำให้การเติบโตมันไปได้เมืองไม่ขยายจริงๆรายได้ขึ้นมาคือ EEC เขาก็มีโครงการที่เราชัดเจนขึ้นทุกปีก็จะเห็นเลยนะคะแรงดึงดูดที่จะกำลังคนที่จะเคลื่อนย้ายเข้ามานะคะแล้วความต้องการที่อยู่อาศัยนะคะการเติบโตของรายได้ของคนในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสของบริษัทเนี่ยจริงๆค่ะที่สามารถที่จะขยายตัวไปในจุดเหล่านั้นได้ค่ะยังกลุ่มลูกค้าของเราที่ชัดๆเนี่ยใครคือแฟนคลับของบริษัทเนี่ยคะบริษัทเนี่ยจริงๆเรามีถึง4เซกเมนต์นะคะค่ะตั้งแต่เซกเมนต์ของคนที่เพิ่งเริ่มทำงานแล้วก็พอเก็บสะสมแล้วก็อยากมีสินทรัพย์เป็นของตัวเองซึ่งแน่นอนตอนยุคนี้ใครๆก็ต้องอยากมีบ้านแล้วนะคะเพราะว่าก็แพนดามิกมันก็สอนบทเรียนอะไรหลายอย่างนะคะตอนนั้นเราใช้เซกเมนต์ว่าไบรตันนะคะแล้วก็ตัวบริเตนเองเนี่ยที่เป็นแบรนด์หลักของเราแล้วก็เราก็ขยายเซกเมนต์เข้าไปในกลุ่มกลางบนก็คือแกรนด์บริเตนแล้วก็ตัวไฮเอนด์นะคะที่ช่วยทำแบรนด์ให้เห็นว่าเราเข้าถึงได้ทุกเซกเมนต์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะทำไปทำมาเราก็มีการประมวลผลนะคะซึ่งจริงก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของกลุ่มออริจินนะคะที่เราอาจจะมีในเรื่องของ Big Data ในเรื่องของการทำ Customer Analysis ที่ใช้ AI เข้ามาช่วยอะไรต่างๆก็พบว่าถ้าลูกค้าเราเนี่ยคล้ายๆสะท้อนความเป็นออริจินความเป็นบิทเนียค่ะจะเป็นยัง Successor ค่ะจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะค่ะค่ะเป็นคนที่
แฮปปี้กับการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่ไม่ได้เน้นแบบเยอะแต่ว่าเน้นความสะดวกสบายเน้นการเข้าถึงเทคโนโลยีเน้นการเชื่อมต่อกับโซเชียลเราเป็นคนแบบนั้นแล้วเราเข้าใจลูกค้าที่เหมือนเราอ่ะมันชัดเจนนะคะชัดเจนของเราค่ะคือเราจำได้นะคะเพราะว่าในปีประมาณ58นะคะพี่โด่งตอนนั้นพี่โด่งเข้าตลาดหุ้นก็ถามว่าตอนนั้นก็เริ่มแบบอสังหาริมทรัพย์เข้ากันเยอะมากถามทางออริจินว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นบิสซิเนสโมเดลที่แตกต่างพี่โด่งบอกว่าการสำรวจการใช้ข้อมูลจึงมาซึ่งการแบบว่าเกาะไปกับแนวรถไฟฟ้าแล้วโครงการที่ออกมามันขายได้จริงๆนะคะที่เราเรียนถามเนี่ยประสบการณ์ของออริจินกับการที่ส่งตรงมาถึงเรือธงเราทางด้านของรายได้ที่เข้ามาวิทเนียนี่เข้ามาเนี่ยออริจินซัพพอร์ตอะไรบ้างมันทำให้เขาได้เปรียบในการแข่งขันยังไงบ้างคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลก็เมื่อกี้ที่บอกพี่จิตบอกนะครับเรื่อง Big Data ใช้ AI มาทำ Data Analytics นะครับคือเราอ่ะเก่งเรื่อง Digital Marketing ต้องบอกอย่างนี้ครับทั้งเครือเลยนะครับทุกธุรกิจนะครับเราทำพวก conventional media น้อยมากนะครับสังเกตว่าไม่มีป้ายตามถนนเลยนะครับถ้าบริษัทเนี่ยมีเฉพาะแถวหน้าโครงการเพื่อให้ขับไปให้ถูกแค่นั้นเองนะครับเราอ่ะตามลูกค้าเนี่ยจากมือถือจากพฤติกรรมการใช้โซเชียลของเขานะครับเราเลือกลูกค้าแทนที่จะเป็นลูกค้าเลือกเรานะครับเราเลือกว่าread ของตัวพวก Facebook นะครับโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะครับเราจะเข้าถึงใครบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามเมื่อกี้พี่นาวถามพี่จีว่าลูกค้าบิทเนียเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับอายุเนี่ยจะ younger age นะครับชอบชีวิตทันสมัยนะครับชอบเทคโนโลยีนะครับถ้า interest ใน Facebook อ่ะของเราหรือว่า LINE Ad หรือ Google นะครับจะเป็นโทนนี้นะครับคนที่ชอบชีวิตทันสมัยคนชอบ smart product นะครับแล้วก็ที่แน่นอนที่เรา approach ที่ไม่เหมือนใครก็คือบ้านที่มีคนดูแลนะครับเรามีบริการภายในเนี่ยที่บิทเนียรังสรรค์มาให้เนี่ยดูแลสำหรับคนที่ไม่อาจจะไม่มีเวลามีเวลาน้อยนะครับเริ่มตั้งแต่ว่าเราดูแลทำความสะอาดให้นะครับมี service on demand นะครับผ่าน mobile application นะครับให้มาล้างรถให้ก็ได้นะครับทำสวนให้ก็ได้นะครับหรือจะมาล้างจานขัดห้องน้ำนะครับมันเป็น approach ใหม่ที่เราเริ่มทำตั้งแต่ตอนโครงการแรกเลยนะครับปัจจุบันมีร่วม30โครงการแล้วเป็น standard ใหม่นะครับวันนี้กลายเป็น benchmark ให้กับการแข่งขันในอุตสาหกรรมว่าวันนี้คุณไม่ได้ขายบ้านอย่างเดียวแล้วนะครับค่าใหญ่ๆรุ่นพี่หลายรายเนี่ยเริ่มตามมาแล้วนะครับใครไม่มีพวกservice on demand application เหล่านั้นเนี่ยนะครับต้องไปจับมือกับพันธมิตรนะครับในขณะที่บิทเนียเนี่ยเรามี Primo นะครับ Primo เนี่ยคอยดูแลลูกค้าอยู่แล้วนะครับเขาเป็น juristic เป็น property management นะครับเป็น housekeeper นะครับเป็น security guard เป็นทุกอย่างให้ลูกค้านะครับในการดูแลบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ที่เรานำเสนอคือsmart product service excellence บ้านอัจฉริยะนะครับที่มีบริการระดับโรงแรมเข้ามาดูแลนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะเรารู้ว่าเรา understand พฤติกรรมนะครับของคนยุคใหม่นะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เราทำด้วยความประณีตความตั้งใจนะครับเรา well train แม่บ้านของเราเองกว่า300ชีวิตนะครับร่วมกับวิไลดุสิตธานีบ้างนะครับสถาบันการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆนี่นะครับเพื่อเข้ามาดูแลบ้านช่วยคุณเลยนะครับเรากระตุ้นตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย DNA เหล่านี้นะครับสะท้อนนะครับในตัวตนของลูกค้านะครับที่เอามาทั้งกลุ่มเราเลยคล้ายๆเราเป็นสมาร์ทโปรดักต์ให้มองลักษณะคล้ายๆรถ Tesla นะครับที่รู้ใจลูกค้าไปสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกนะครับให้มองคล้ายๆตัวสมาร์ทโฟนนะครับอย่าง Apple ต่างๆเนี่ยแบรนด์บิทเนียเนี่ยมี DNA เป็น Tech Product นะครับที่ทำมากกว่าเรื่องสินค้าละนะครับตัว Smart Software ที่เข้ามาเติมเต็มลูกค้านะครับต่อไปเราจะเห็นบ้านที่สามารถสร้างพลังงานได้เองอันนี้เรากำลังซุ่มทำโปรเจกต์ร่วมกับทางกันกุลอยู่นะครับแพลตฟอร์มของบิทเนียนี่นะครับได้ Benefit จากการขยายธุรกิจของ Origin ทุกตัวเลยโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับพูดถึงหุ้นบิทเนียเนี่ยกำไรจากตรงนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเรามี value benefit ที่เรา create ตรงนี้นะครับในขณะที่ Origin เนี่ยไปพัฒนามี capex มี expense นะครับก่อนที่จะได้
ซอร์วิสนะครับหรือว่าสินค้าบริการดีๆเนี่ยเอามานำเสนอนะครับในขณะที่บริเตนเนียเนี่ยได้ติดอาวุธตรงนี้เข้าไปเลยนะครับเหมือนที่เราทำบ้านที่สามารถสร้างพลังงานเองได้นะครับเอาตัวโซลาร์ลูฟเนี่ยมาเก็บในตัว power wall หรือ wall storage นะครับขับรถกลับบ้านมาใช้ EV เสียบปลั๊กเข้าไปนะครับพวกนี้จะเป็นเรื่องใหม่ที่จะมากำหนดว่าวันนี้บ้านเนี่ยสร้างพลังงานนะครับสามารถขายพลังงานได้อีกนะครับในการที่จะเดินหน้าต่อไปกับการกุลในการทำพวก private PPA นะครับรวมไปถึงไอ้ตัวบ้านที่เข้ามาซัพพอร์ตเรื่องธุรกิจนะครับเรามีAlpha Solution นะครับที่เราร่วมมือกับ JWD นะครับต่อไปเนี่ยใครอยากทำธุรกิจที่บ้านเนี่ยนะครับไม่ต้องมี warehouse เป็นของตัวเองบางบ้านเนี่ยต้องไปต่อเติมนะครับเอาสินค้ามาสต็อกนะครับมีทั้งพนักงานบัญชีนะครับคือมันอาจจะไม่น่าอยู่คนยุคนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเขาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเขาดูแลเฉพาะเว็บไซต์กับแอปพลิเคชันเขาที่เหลือfulfillment โดย Alpha กับ JWD นะครับที่เราไปร่วมหุ้นเนี่ยเขาจะมาทำให้ตั้งแต่ว่าสั่งสมมุติว่าเขาขายพวกอาหารทะเลนะครับหรือครีมออนไลน์เนี่ยเขาสั่ง raw mat มาเราไปรีแพคเกจิ้งให้นะครับไปลาเบลให้นะครับไปดิสทริบิวให้ตามออเดอร์นะครับไปจนถึงทำโซลูชันทางด้านแบ็คออฟฟิศให้เลยเพราะนั้นเนี่ยบ้านมันก็จะกลายเป็นบ้านสวยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องคือคนก็มีธุรกิจได้นะครับมีกำไรเยอะนะครับเพราะว่าเซอร์วิสพอเราเอามารวมศูนย์นะครับในการที่เป็น SME support Alpha Solution นะฮะเดี๋ยวจะเห็นคำนี้บ่อยๆนะครับในปีหน้าบริเตนเนียจะมาพร้อมอาวุธเหล่านี้นะครับซึ่งผมคิดว่าคอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยหลายคนที่อาจจะยังปรับตัวไม่ทันนะครับสิ่งที่บริเตนเนียเนี่ยจะเป็นลีดเดอร์นะครับในวงการนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็คิดว่าDNA ตรงนี้แหละที่คอยทำเรื่องใหม่เนี่ยจะทำให้ตัวบริเตนเนียเองเติบโตก้าวกระโดดจนกลายเป็นผู้นำนะครับในวงการนี้ในที่สุดนะครับโอ้ชัดเจนเลยนะคะคำว่าเทสลาบอกว่าเขาไม่ได้ขายแค่รถยนต์ไม่ได้ขายแค่ EV แต่เขาขายเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่ข้างในนะคะที่บอกว่าไม่ไร้คนขับอย่างนี้นะคะก็คือพัฒนาให้มันฉลาดเท่าไหร่เนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันก็ยิ่งพัฒนาไปในเรื่องของทำอะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่งพี่โด่งกำลังจะบอกว่าตอนนี้พิชเนียไม่ได้ขายแค่ที่อยู่อาศัยแต่มันคือขายทุกอย่างคุณสามารถจะไปทำธุรกิจในอนาคต Enjoy Living Experience คุณ Enjoy ได้กับการอยู่ในบ้านนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือนวัตกรรมที่ใส่เข้าไปนะคะก็คือมูลค่าเขาเรียกว่าคุ้มค่ากับคนที่ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยไปรู้ใจไปสมบูรณ์แล้วก็ปักอินไปกับธุรกิจที่คือเราพยายามจะจับธุรกิจแล้วก็ปักอินตรงข้างๆโคกยังมี USB port เลยครับพี่เราสงสัยเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมหน่อยนี้ไหมคะเนี่ยพี่โดมขอไปเยี่ยมหน่อยนะคะสำหรับวิทยเนียบอกฉลาดขนาดนี้ในเรื่องของการเป็นสมาร์ทโฮมนะคะนี่เรียนถามพี่จีนนี่นะคะพี่จีนขาคือพอเกิดโควิดปุ๊บเนี่ยมันเป็นอย่างที่พี่โดมบอกเลยว่าเทรนด์มันเริ่มเปลี่ยนไปสำหรับในเรื่องของที่อยู่อาศัยและโดยเฉพาะคนเนี่ยรู้สึกว่าอยากใช้บ้านเนี่ยเพื่ออยู่อาศัยแบบมีชีวิตไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วก็ให้ทำงานชิลๆด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของโควิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนยาวเลยไหมคะพี่หรือว่ามันอาจจะมาเปลี่ยนในระยะหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนอีกพฤติกรรมพี่จิตมองยังไงคะที่บริเตนเนียมองนะคะเราคิดว่าเรื่องของโรคระบาดหรือเรื่องวิถีชีวิตใหม่อย่างที่เราเรียกกันว่า new normal เนี่ยเรามองเป็น now normal แล้วก็จะ next normal ด้วยเพราะว่ามันก็สอนบทเรียนกันทั้งโลกเลยนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าการปรับตัวครั้งนี้มันก็ทำให้กลับมาในสมดุลในเรื่องของการใช้ทรัพยากรต่างๆให้มันมีประโยชน์เต็มที่แล้วก็การปรับโครงสร้างสังคมด้วยนะคะให้ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในขณะที่ยังต้องคำนึงถึงเรื่อง distancing เพราะนั้นตรงของบริเตนเนียเองเนี่ยเรายังบอกว่าเราจะทำยังไงให้ทุกคนยังมีคอมฟอร์ตโซนของตัวเองที่สามารถแชร์ริ่งกันได้เราก็เรียกว่าของเราเนี่ยมีโคแฮปปี้สเปซนะคะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราเชื่อว่าตัวบริเตนเนียเองเนี่ยปรับตัวได้พร้อมๆกับทุกสถานการณ์นะคะเพื่อจะตอบโจทย์ลูกค้าเพราะอย่างที่พี่ดงเรียนไปแล้วนะคะว่าเรามีเทคโนโลยีแล้วเรามีความชำนาญแล้วเราก็มีความตั้งใจมีมุมมองที่จะส่งเสริมในเรื่องของประสบการณ์การใช้ชีวิตลูกค้าเพราะฉะนั้นเรื่องของการปรับตัวตามวิถีชีวิตใหม่เนี่ยพี่จะเชื่อว่าก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะเป็น
เป็นอะไรที่เราทำแล้วเราก็รู้สึกว่าเราตอบสนองสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เต็มที่ค่ะค่ะต้องเรียนถามพี่จี๊ดอย่างนี้เพราะว่าเป้าพี่จี๊ดนี่ดุมากเลย5ปี 20,000 ล้านเนี่ยในการที่จะอันนี้คือเป็นเปิดโครงการใช่มั้ยคะพี่ดวงพี่จี๊ดใช่มั้ยคะคือค่อนข้างดุมากฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกำลังซื้อหลายคนอาจจะมีคำถามเหมือนกันนะคะพี่จี๊ดค่ะว่าช่วงหลังจากโควิดแล้วเนี่ยก็เจอกับเรื่องของกำลังซื้อไปเยอะทีเดียวนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้ถามกลุ่มลูกค้าพี่จี๊ดชัดเจนไปแล้วนะคะทีนี้พี่จี๊ดมองไงคะเกี่ยวกับเรื่องของกำลังซื้อที่เป็นด้านของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่ะที่เป็นแนวราบเนี่ยกับจุดแข็งของเราที่เมื่อสักครู่พี่ดงฉายภาพมาค่อนข้างชัดนะคะจริงอยู่นะคะช่วง 2-3 ปีเนี่ยกำลังซื้อมันอาจจะเรียกว่าตลาดดีกว่านะคะตลาดอาจจะไม่ได้โตมากไม่ได้มีการขยายตัวตามภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP แต่ว่าจะเห็นได้ว่าแนวราบอะค่ะพี่เนาคือแนวราบเองเนี่ยถ้าเรากลับไปดูทุกตัวเลขเลยนะคะหัวลูกศรมันโตสูงส่วนโควิดเลยค่ะใช่ค่ะแต่ไม่ใช่เป็นภาวะชั่วคราวใช่ไหมคะมันไม่สำหรับเราเนี่ยมีใครมาถามเราหลายครั้งแล้วนะคะถามเฉพาะที่เรามองเนี่ยเรามองว่ากำลังเริ่มต้นด้วยซ้ำเพราะว่าหลังจากที่ทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วนะคะวัคซีนก็มาแล้วค่ะนะผ่อนคลายมาตรการปิดประเทศก็เปิดแล้วนะคะการลงทุนต่างๆนะคะอะไรๆก็ค่อนข้างจะดึงตัวดีมานด์กลับเข้ามาเพราะว่าเศรษฐกิจมันเริ่มกลับมากระเตื้องขึ้นนะคะการขยายตัวของ EC การเปิดสนามบินนะคะการเปิดถนนวงแหวนต่างๆหรือว่าการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าที่เปิดทยอยเปิดมาเรื่อยๆหลายๆสายอย่างเงี้ยก็ล้วนแต่เป็นตัวกระตุ้นทั้งนั้นแล้วพฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนเนี่ยหันมามุ่งเน้นเรื่องของบ้านเป็นทุกอย่างเพราะนั้นอย่างที่พี่ดงเรียนไปแล้วนะคะว่าถ้าพร็อกซี่ที่ดีที่สุดของการอยู่อาศัยเนี่ยมันคือบ้านจริงเรียนเพิ่งเรียนพี่ดงไปพรีเซนต์บอร์ดไปว่าออริแปลว่าโอกาสบีรินะคะไม่ใช่แต่มุมเราอย่างเดียวนะคะกับมุมลูกค้าด้วยบีริคือการเติบโตเพราะฉะนั้นครอบครัวเราของเราเนี่ยลูกค้าเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะมีความทันสมัยพร้อมที่จะเติบโตต้องเลือกบ้านเราแล้วค่ะตอนนี้แฟนคลับถามพี่ดวงก็ได้แฟนคลับของกลุ่มออริจินเนี่ยมีสักกี่คนคะกว่าเป็นลูกค้าเรากว่าแสนคนแล้วครับกว่าแสนคนค่ะแอคทีฟที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะซื้อซ้ำใช้บริการในเครือเราซ้ำๆเนี่ยสักเท่าไหร่ครับพี่ดวงอย่างลูกค้าคอนโดออริจินเนี่ยเราไปซื้อบิทเทเนียเนี่ยมีประมาณ 40% ของยอดขายคือวันนี้กำไรของผู้ถือหุ้นบิทเทเนียเนี่ยคือลูกค้าเทรดอัพดีมานด์เทรดอัพดีมานด์คือลูกค้าที่ต้องการตัวบ้านที่ใหญ่ขึ้นนะครับเคยอยู่คอนโดแล้วมีเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเช่นแต่งงานมีลูกนะครับล้วนแต่มีความจำเป็นบ้านเนี่ยมันเป็นreal demand อย่างแท้จริงนะครับคือคนเนี่ยต้องการสเปซถึงไปซื้อบ้านกันนะครับสำหรับคอนโดเนี่ยมันยังมีโมเมนตัมอยู่ว่าช่วงนี้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนเช่าไปก่อนนะครับแต่บ้านเนี่ยไม่ใช่ละคือถึงเวลาเนี่ยเรานึกถึงบ้านเนี่ยเราถึงนึกถึงการสร้างครอบครัวที่บอกว่าเติบโตไปด้วยกันก็คือเราโตไปกับลูกค้าครับเพราะนั้นเนี่ยบริเตนเนี่ยเขาทำทุกเซกเมนต์เลยนะครับตั้งแต่ไบรตันนะครับที่เป็นยังแฟมิลี่อาจจะ25คือพฤติกรรมเขาเนี่ยขับรถธุรกิจเขาขับรถนะครับเขาไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้านะครับเขาก็มาอยู่กับเรานะครับโดยเฉพาะกลุ่มเอนจิเนียร์ตามโรงงานนี่นะครับมาซื้อกันเยอะมากเลยนะครับพออายุสัก30ขึ้นไปเนี่ยก็ไปอยู่บริเตนเนี่ยนะครับอายุ35ก็แกรนด์บริเตนเนียพอไปสัก40ขึ้นไปเนี่ยก็ไปอยู่เบลกาเวียเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารับดีมานด์ของลูกค้าเนี่ยในทุกเซกเมนต์ของการเติบโตของชีวิตนะครับก็อยู่กับเราตั้งแต่เด็กนะครับจนเป็นผู้สูงอายุนะครับเราก็จะมีโหมดของผู้สูงอายุมาดูแลด้วยนะครับโดยเฉพาะที่ออริจินเราทำออริจินเฮลท์แคร์นะครับเรามีแคร์กิเวอร์นอกจากบริการระดับโรงแรมแล้วก็จะมีเฮลท์แคร์เซอร์วิสนะครับเข้าไปดูแลบ้านอีกเรามองเห็นภาพว่าสังคมคนโสดนะครับบ้านคนโสดนะครับบ้านที่ไม่มีทายาทนะครับเรามองว่าวันนี้เราไม่ได้ขายบ้านอย่างเดียวแล้วเราขายการบริการการดูแลลูกค้าเพราะ Origin Healthcare ก็แฮปปี้ที่จะมาทํารายได้จากการให้บริการลูกค้าของบิทเทเนียนะครับจะเป็นเรื่อง Wellness หรือ Aging Society ก็ตามนะครับเป็นโอกาสของบิทเทเนียทั้งสิ้นนะครับวันนี้กลายเป็นว่าตัดสินกันตรงนี้โดยที่สามารถทําให้บิทเทเนียเองเนี่ยก็มีโป
พวกผลประกอบการที่ดีมีกำไรที่ดีนะครับโดยที่ไม่ต้องลดราคาเยอะนะครับเพราะเรานำเสนอ value ที่มันคุ้มกว่าการลดราคาเยอะเลยนะครับมาอยู่กับเราเนี่ยได้ facility ทุกอย่างที่ Origin เนี่ยไปขยายกิจการไว้นะครับอันนี้ก็เป็นผมว่าเป็นบทบัญญัติใหม่เป็นมาตรฐานใหม่เลยที่เราทำให้วงการบ้านเนี่ยปั่นป่วนแล้วนะครับวันนี้ทุกคนต้องหา innovative เทคโนโลยีนะครับทั้ง product แล้วก็ service เนี่ยเข้ามาดูแลลูกค้าแข่งกันพี่ดงคิดว่าคนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอย่างบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ขายเฉพาะบ้านเราเป็นเรื่องของ innovation ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้วยคนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนมาในช่วงกี่ปีที่ผ่านมาที่ชัดมากเลยแล้วเราก็คือกระโดดเข้าไปจับในเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เลยประมาณ10ปีได้มั้ย10ปีตั้งแต่มี iPhone รุ่นแรก10ปีนี่คือ Origin ใช่ๆของเรา12ปีใช่ของ Origin 12ปี iPhone 13แล้วใช่มั้ยครับก็แนวๆนั้นน่ะประมาณปีละรุ่นใช่ไหมครับเนี่ยพอพฤติกรรมการใช้ชีวิตเนี่ยมันผมว่ามันเป็นยิ่งกว่าปัจจัย4แล้วเนาะโทรศัพท์นี่นะครับเราอยู่กับเขาเนี่ยสถิติการยกเนี่ยทุก30วิหรือเปล่านะครับยกมา1ครั้งเนี่ยครับยิ่งคนไทยยิ่งใช้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่เกิดจากสมาร์ทโฟนมันทำให้ service on demand เนี่ยมันเกิดขึ้นเกิด Grab เกิดทุกอย่างขึ้นมาเต็มไปหมดเลยคนอยากได้เดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็อยากได้ในค่าบริการที่ถูกและได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพนะครับเราแอพพลายเรื่องนี้คือเรามองว่าเฮ้ยเราจะต้องเป็น Tesla เป็น Apple ในเวอร์ชั่นของตัว Tech Developer นะครับอันนี้เรานิยามมันตั้งแต่ต้นแล้วนะครับมาประกอบกับความรู้ความชำนาญนะครับของทีมงานเนี่ยที่แข็งแรงนะครับเรากำลังคิดแล้วก็ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆให้กับวงการมาตรฐานนะครับซึ่งไม่ได้มีการพัฒนาเรื่องนี้นานแล้วต้องบอกว่าพอเราเริ่มเข้ามาทำธุรกิจบ้านจัดสรรนี่เราบอกว่าเฮ้ยตรงนี้ก็ทำได้ทำไมเขาไม่ทำกันแต่ก่อนแข่งกันแต่ราคากับทำเลนะครับตอนนี้สิ่งที่เรามาสร้างบรรทัดฐานใหม่เนี่ยมันทำให้วงการเนี่ยปั่นป่วนเลยแหละต้องสร้างสิ่งที่คือวันนี้คุณขายแต่บ้านขายแต่สินค้าแล้วคุณก็ไปอย่างเงี้ยไม่ได้ละสิ่งที่คุณคือเราbelief ในเรื่องนี้นะครับเรื่อง long life เรื่องlifetime value customer นะครับเราดูแลเขาดีเราเติบโตไปกับทุกก้าวทุกจังหวะชีวิตของลูกค้าเราขายสินค้าและบริการเนี่ยให้แมทช์กับตัวการเติบโตแล้วก็ family member ที่เขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันมีเหตุการณ์วันนึงอยากพาแม่จากต่างจังหวัดคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยนะครับเราก็ต้องไปบ้านที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องมีบริการดูแลผู้สูงอายุตามมาถ้าเขามีน้องหมาน้องแมวเขาอยากเลี้ยงสัตว์เราก็ต้องมี pet care service ตามมานะครับเราทำไปจนถึงว่ามาสระผมที่คลับเฮ้าส์กับบริเตเนียกับชลาชนนะครับนะครับจองเวลานวดกับเลสลีแลนด์นะครับคือวันนี้บริเตเนียเนี่ยเขามีพันธมิตรเยอะนะครับเขาไม่ได้ไปคนเดียวเขาไปเป็นแพลตฟอร์มต้องบอกอย่างนี้เป็นลิฟวิ่งแพลตฟอร์มนะครับสิ่งที่เรามองนะครับว่ามันไม่ใช่บริกแอนด์มอร์ตาไม่ใช่แบบจัสพวกบ้านที่ออกมาเหมือนกันหมดนะครับเราคิดลึกแล้วก็เรามองหาunderstand สิ่งที่ลูกค้าต้องการทำให้มันเติบโตได้ดีนะครับผลการดำเนินงานเลยเติบโต100กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกปีนะครับค่ะซึ่ง12ปีที่เราเริ่มลงลึกไปในกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีแบบนี้แสดงว่าของวิทเนียเนี่ย4ปีเราสามารถใส่ที่มันเป็น DNA เราไปได้เต็มที่เลยใช่ไหมพี่โดถ้าอย่างเงี้ยวิทเนียเลยเก่งกว่า Origin อีกครับอ๋อเก่งกว่าอีกเราใช้เวลาพา Origin เข้าตลาดเนี่ยประมาณ5ปีนะครับ market cap วันเข้าตลาดเนี่ย 5,000 ล้านนะครับของบิทเนียเนี่ยใช้เวลา4ปีนะครับ market cap เนี่ยประมาณ 9,000 ล้านคือเราว่าที่ผ่านมาเราเก่งแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าลูกเราเก่งกว่าใช่คือบิทเนีย 9,000 ล้านใช่เป็นอภิชาติบุตรนะครับคือจะเป็น core core growth ให้กับทางกลุ่ม Origin เลยนะครับเขาเติบโตก้าวกระโดดผลประกอบการเขาโตเท่าตัวทุกปีครับอันนี้หรือเปล่าฮะที่พี่ดงบอกอันนี้คือหัวใจเขาเรียกมันเป็นธงนำเป็นเรือนำในเรื่องของการสร้างรายได้ให้ Origin แต่ว่าควักหัวใจเอาออกมาเข้าตลาดหุ้นประมาณนั้นหรือเปล่าฮะใช่บริษัทเนี้ยเราปั้นมาเนี่ย4ปีเราใช้เงินก็คือส่วนทุนของผู้ถือหุ้นเดิมก็คือเรานี่นะครับ Origin เนี่ยถือหุ้น 100% เนี่ยแล้วก็มาขายหุ้นในตลาดอีก 29% นะครับเราใช้เงินแค่400ล้านเราปั้นเป็น 9,000 ล้านโอ้โหนะครับมันคือ DNA ของสตาร์ทอัพเลยแล้วบอกว่าเนี่ยเราเป็น developer ที่มีความเป็นสตาร์ทอัพนะครับเราเติบโตก้าวกระโดดไม่ต้องมาพูดกันว่า 10% 20% เราตกเป็น100นะครับเราโตเป็นเท่าตัวอย่างเงี้ยนะครับ
ผมว่ามันคือคอนเทนต์หรือสินค้ากับบริการที่เราบิดแกนนำมาเสนอแบบที่พิธีพูดบ่อยๆก็คือ human centric คือมนุษย์ต้องการอะไรเราต้องเซิร์ฟนะครับเราก็ทำตัวมากกว่าสิ่งที่เราควรจะเป็นก็คือว่าดูแลนะครับให้บริการแล้วก็คิดให้มากกว่าคือสุดท้ายเนี่ยสมาร์ทโปรดักต์หรือบ้านอัจฉริยะนะครับที่ดีสมาร์ทโปรดักต์เนี่ยจะลีดความต้องการของลูกค้าเสมอ uh-huh. เรานึกออกไหมครับว่าสุดท้ายสตีฟจ็อบส์หรือว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเขาจะทำอะไรไม่ออก uh-huh. แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากการทำงานหนัก นะครับของตัว developer นะครับหรือว่าตัวซอฟต์แวร์ developer ต่างๆเนี่ย ที่มาคิดคือเขารู้เพนรู้ความต้องการรู้การใช้เวลา นะครับออกมาเป็นสินค้าบริการนะครับก็เหมือนทีมงานพี่จีก็รู้เช่นกันว่าวันนี้เนี่ยเราแข่งกันแบบเดิมๆเราไม่ได้ createValue ใหม่นะครับพอบิสเนียมาแล้วมา create value ใหม่เนี่ยเราเกณฑ์ market share ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับจนวันนี้ผมว่าเราใช้เวลาน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับที่ก้าวมาในระดับที่เป็นtop 10หรือ top 5ปีนี้การเปิดโครงการเนี่ยน่าจะไปอยู่ระดับ top 5แล้วนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็คาดว่าจะอยู่ใน top 3ด้วยเพราะว่าพี่เชษจะเปิดจากปีนี้7,000ไปเท่าตัวเป็น 14,000 ล้านนะครับก็คิดว่าบริเตนเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ครองใจนะครับคนไทยทั้งประเทศนะครับคือในสมรภูมิที่เราทำเดิมเนี่ยในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเราก้าวไปสู่ภาคตะวันออกนะครับปีหน้าเดี๋ยวไอการเติบโตลักษณะนี้มันจะไปเป็น KPI นะครับในลักษณะที่ว่าเมืองไหนเนี่ยที่มีห้างใหญ่ๆนะครับเมืองไหนยังมีขออนุญาตพูดชื่อนะครับก็คืออย่างเซ็นทรัลมาเนี่ยเราก็เข้าไปดูเลยว่าเฮ้ยเมืองนี้กำลังซื้อสูงอันนั้นคือการปักธงว่าใช่เราก็ต้องมาศึกษาว่า active demand เนี่ยเขาหรือว่า supply ที่เหลืออยู่เนี่ยมันไปได้ตาม absorption rate ที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าได้อย่างนั้นเนี่ยเราไปเลยนะครับการแข่งขันเนี่ยถ้าเรามองภาพทั้งประเทศเนี่ยเค้กก้อนนี้มีอยู่ 500,000 กว่าล้านเมื่อกี้บอก 20,000 ล้านเนี่ยแค่ 4-5% เองนะครับ 4-5% เองนะฮะถามว่าวันนี้ market share ของ condominium origin เนี่ยวิ่งไปประมาณ 15% แล้วนะครับของตลาดปีนี้เราน่าจะทำยอดขายจากการขายคอนโดเนี่ยในระดับประมาณสักเกือบ 28,000 ล้านเฉพาะคอนโดนะครับนะครับก็คราวนี้กลับมาตลาดของคอนโดเนี่ยในเมืองในกรุงเทพปีนี้ประมาณสัก 200,000 ล้าน 14% สมมุตินะครับอันเนี้ยมันคือมิชชั่นนะครับที่เราปฏิบัติภารกิจหลังจากที่เราลงทุนออริจินใช้เวลา 5-6 ปีนะครับacquire market share มา 10% แต่บิเทเนียเนี่ยเป้ายังแบบผมคิดว่า 4-5% เนี่ยนะครับแล้วก็พายเค้กระดับ 500,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่เรามองว่าในอนาคตนะครับเรามองไปเห็นภาพอีก 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยแบรนด์ของบ้านจัดสรรเนี่ยจะเข้ามามีอิทธิพลครับกับผู้ซื้อมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแบรนด์ก็น่าจะ consolidate มากขึ้นก็คือคนน่าจะเลือกแบรนด์นะครับมากกว่า non brand เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าบริการแล้วก็การดูแลที่เป็นไลฟ์ไทม์คัสโตเมอร์เนี่ยจะมากำหนดสแตนดาร์ดใหม่ของตัวเดเวลลอปเปอร์นะครับใครที่ไม่ได้มีอีโคแพลตฟอร์มอีโคซิสเต็มลักษณะนี้นะครับก็จะทำให้แข่งเดียวจะยากกว่าแข่งกลุ่มและเราไปเป็นกลุ่มเลยของเรานี่คือเป็นกลุ่มธุรกิจออริจินแล้วใช่ไหมคะที่แบบว่าใช้เรื่องสินค้าก็คือที่อยู่อาศัยแล้วก็บริการต่างๆที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะทีนี้เรนถามพี่จีดนิดนึงนะพี่จีดขาคือเมื่อสักครู่พี่โด่งบอกนะไปต่างจังหวัดด้วยนะคะไปในที่ที่แบบว่ากำลังซื้อมาพูดเล่าให้ฟังนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยบิทเนียอาจจะพูดถึงบิทเนียนี้นะว่าเรามีกี่โครงการมูลค่าโครงการเท่าไหร่แล้วก็ในมูลค่าโครงการเนี่ยเราปีนี้เราจะโอนสักเท่าไหร่ปีหน้าจะประมาณสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยที่จะเป็นยอดรายได้เราค่ะจริงๆถ้านับ ongoing นะคะโครงการที่เปิดอยู่เนี่ยนะคะปีนี้เรามีโครงการที่ทำรายได้อยู่จนถึงควอเตอร์นี้เนี่ย13โครงการแล้วก็จะเปิดใหม่อีก6โครงการค่ะ6โครงการที่ว่าเนี่ยจะเปิดวัน2วันเนี้ยค่ะก็จะเป็นแบ็คล็อกไปปีหน้ารวมแล้วก็19นะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยค่ะก็ตามที่พี่ดงพูดไปแล้วนะคะว่าจะมีอีก10กว่าโครงการเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยก็จะเห็นบิทเนียตัวเลขของโครงการเนี่ยคงนับไม่ถ้วนเลยหลากหลายนะคะก็สำหรับรายได้ปีนี้เนี่ยคิดว่าเราน่าจะแลนดิ้งเป็น2เท่าของปีที่แล้วใกล้เคียงค่ะปีที่แล้วเท่าไหร่ครับปีที่แล้ว2,000ค่ะ2,000ค่ะเพิ่มมาอีก2เท่าตัวเหรอคะ
ก็โอเคครับเป็นน้องใหม่ไฟแรงจริงๆอย่างที่พี่โด่งบอกนะคะค่ะแต่ทีนี้พี่จะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าแล้วใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยการเติบโตเพราะว่าพี่โด่งบอกว่าเติบโตนี่เป็นสตาร์ทอัพนะคะไออดีตนี่เป็นซูเปอร์สตาร์ทอัพอันนี้จะเติบโตเป็นสตาร์ทอัพเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังได้ไหมคะคือเป้าหมายในอีก 4-5 ปีข้างหน้านะคะแน่นอนก็คงเป็นเรื่องของตัวเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจำนวนโครงการตัวเลขของมูลค่าโครงการแล้วก็ยอดรับรู้รายได้นะคะอะไรต่างๆแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าคงเรื่องการเติบโตที่เป็นเชิงคุณค่าจริงๆก็คือเรื่องของแบรนด์เรื่องของการยอมรับแล้วก็ที่พี่จิตมองเนี่ยนะคะก็คือเราเข้ามาเป็นอีกผู้เล่นหนึ่งแล้วเราก็นำตลาดนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับลูกค้าเรามันคือภาพรวมเลยนะคะเป้าหมายเนี่ยตัวบิทเนียนอกจากจะทำให้เกิดการเติบโตขึ้นในกลุ่มของออริจินเองแล้วหรือตัวบิทเนียเองเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ในเรื่องของการเติบโตของสังคมที่ดีมีคุณภาพนะคะเราพูดถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะการดูแลคนที่เป็นสเตคโฮลเดอร์สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะก็คิดว่าทั้งตรงทางอ้อมเนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่เรามองไปค่ะในมุมของพี่จี๊ดเนี่ยการที่จะไปในต่างจังหวัดเนี่ยพี่จี๊ดพร้อมเมื่อไหร่คะไปเมื่อไหร่คะของพี่จี๊ดจริงๆเรามีเรียกว่าลงสนามไปแล้วนะคะค่ะก็ลงสนามไปแล้วเนี่ยแรกๆก็จะเป็นจังหวัดที่อยู่ในโซน EC ค่ะค่ะก็คือฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็แชมป์ด้วยนะครับที่ไป EC แล้วทั้งสมุทรปราการฉะเชิงเทราคืออันนี้เราฝากเลยใช่ค่ะค่ะปีหน้าเนี่ยก็คงจะไปในพื้นที่ EC ให้ครบระยองค่ะค่ะแต่ก่อนหน้านี้ดีเวลลอปเปอร์เนี่ยจะกลัวกันกลัวเจ้าถิ่นทำไมเราถึงกล้าที่จะไปล่ะคะจริงๆเราทำการบ้านมาเยอะเหมือนกันนะคะว่าตรงนั้นเนี่ยลูกค้าเราจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วเป็นแบบไหนบ้านเกิดผมก็ส่วนหนึ่งนะคะเรื่องกำลังซื้อเรื่องความต้องการแล้วก็แมกเนตที่เป็นจุดสำคัญอันนึงที่เรามองว่าทุกอย่างเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ความเจริญเติบโตไม่ได้มีแต่อยู่ในกรุงเทพและหัวเมืองแล้วเราก็จะเห็นว่าอย่างที่บอกว่าห้างใหญ่ๆไปเปิดตามหัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโซนที่ไปดังกล่าวเนี่ยก็ชัดเจนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของระดับโลกเลยนะคะเรื่องรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมต่อคุณหมิงมาเวียงจันทร์เนี่ยเปิดให้บริการเดือนนี้ครับใช้เวลา4ชั่วโมงจากจีนตอนใต้แล้วเวียงจันทร์แห่งอุดรธานีแค่40 50โลไม่เกิน50กิโล50โลค่ะค่ะเพราะการเดินทางนี่มันช่วยในเรื่องของกำลังซื้อได้ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็โอเคเราได้ทั้งในเรื่องของตลาดใหม่แล้วก็เรื่องของแบรนด์ด้วยนะคะซึ่งเราก็คิดว่าความเป็นบริเตนเนียเนี่ยมันคือความทันสมัยมันคืออะไรที่โอ้เป็นคนต่างจังหวัดนี่ภูมิใจมากเลย ถ้าบริเตนเนียไปตรงนั้นเนี่ยได้อยู่บ้านบริเตนเนียมันเป็นบ้านทันสมัยบ้านมีสไตล์มีความโอดโฮมก็คิดว่าไม่ได้หนักใจเลยนะคะทั้งหน้าบ้านหลังบ้านก็สบายมากรถไฟฟ้าเนี่ย create demand condo รถไฟความเร็วสูง create demand บ้านจัดสรรเนี่ยตอนนี้ที่เรา enjoy กับรถมากๆก็คือ EC ที่เรากำลังทำรถไฟความเร็วสูงอยู่ใช่ไหมครับ1ชั่วโมงถึงชลบุรีนะครับจากสนามบินก็เรียกไอ้สุวรรณภูมิไปอุตภาครับใช้เวลานิดเดียวนะครับพวกนี้มันก็จะเป็นการคือคนก็มันเป็นแหล่งงานอยู่แล้วก็ไปปักหลักก็คือซื้อบ้านละสร้างครอบครัวใช่ไหมครับเรามีวิศวกรต่างจังหวัดเนี่ยไปอยู่ในจังหวัดอย่างชลบุรีระยองอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็กำลังซื้อสูงกว่ากรุงเทพอีกเพราะรายได้เนี่ยชลบุรีระยองเนี่ยรายได้เขาปีนึงเนี่ยประมาณ8-9 แสนบาทต่อหัวเลยนะครับซึ่งในกรุงเทพเนี่ยยังไม่ถึงเลยครับในกรุงเทพประมาณสัก4-5 แสนต่อหัวต่อปีนะครับในการที่จะเลือกโลเคชั่นไปในต่างจังหวัดเนี่ยพี่โด่งใช้อะไรคะดูรายได้เป็นหลักคิดรายได้ต่อคนต่อปีรายได้ต่อคนต่อปีใช่ต่อหัวนะครับแล้วก็โกรทนะครับคือภาคตะวันออกเนี่ยเติบโตสูงสุดอยู่แล้วนะครับแล้วที่เราเห็นถัดมาก็คือตะวันออกเชียงเหนือนะครับจากฐานต่ำด้วยโลเบสด้วยแล้วก็เป็นเมืองมหาลัยเป็นเมืองท่านะครับแล้วก็เป็นเมืองที่คล้ายๆรับเบเนฟิต
การเติบโตของCLMB ต้องพูดอย่างนี้นะครับก็คือประเทศที่อยู่ฝั่งภาคอีสานเนี่ยเขาเชื่อมต่อกับทั้งลาวแล้วก็กัมพูชานะครับคือหลายแบรนด์ที่เคยพวกนี้เขาโตเป็น 10% ไงพอมาอยู่เป็นเมืองชายแดนเขาก็มีดีมานด์ก้อนนี้เข้ามาต้องเรียนถามพี่โด่งเพราะว่าหลายแบรนด์ที่ไปเนี่ยก็บางแบรนด์ก็ประสบความสำเร็จแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไปแล้วก็ไม่ได้ขยายต่อพี่โด่งก็เลยพอดีมันเป็นเหมือนโฮมทาวน์เราต้องบอกงี้คือเราเป็นคนท้องถิ่นอ๋ออาศัยความเป็นคนท้องถิ่นนะพี่ปัญหาเสียงเลยวิศวกรเราก็คนแถวๆนั้นทั้งหมดเลยนะครับต้องว่าเฮ้ยเรามีความชำนาญเรามีซัพพลายเชนในนั้นเรามีลูกค้าที่รออยู่นะครับมีแฟนคลับที่คล้ายๆเรียกร้องมาพอสมควรแล้วแหละว่าเราอยากให้ไปเปิดโครงการในย่านนี้อันนี้เราไปโดยที่เราใช้การข้อมูลที่วิเคราะห์ก่อนด้วยนะใช่ใช่ใช่ก็คือตามสไตล์ของเราว่าจะไปที่ไหนเนี่ยข้อมูลต้องมาก่อนต้องมี well done research อยู่แล้วนะครับที่เราทำงานร่วมกับทั้ง IEC นะครับแล้วก็พวก research house ต่างๆในการออกมาว่ามันตอบโจทย์ตัว absorption rate หรือระยะเวลาในการดูดซับของแต่ละโครงการที่เรากำหนดหรือเปล่าถ้ามันใช่เนี่ยเราก็ไปเลยค่ะพี่ดงถามนี้เนี่ยพี่ดงนี่เป็นต้องบอกว่าเป็นนักบริหารรุ่นใหม่นะส่วนพี่จีนี่คือเป็นมืออาชีพนะคะโนเรียนถามเลยว่า key success ของเราเนี่ยมองว่าในแง่ของการทำธุรกิจที่เป็น developer เนี่ยอะไรคะที่มันเป็น key success ของเรา key success factor ผมว่าก็มาจากความคล้ายๆ competency นะถ้าอย่างพูดถึงตัวระดับผู้นำเนี่ยอันนี้ผมก็คล้ายๆ represent growth พี่จี represent ตัว professional นะครับ combination เนี่ยมันทำให้ business เนี่ยมันเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วจริงๆเรามีผู้บริหารแล้วก็มีน้องๆที่เก่งอยู่ในทีมมากมายนะครับซึ่งสามารถเราดีมานด์โกรทได้เราแคปเจอร์สิ่งที่เราวางแผนไว้ได้ครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้มีคล้ายๆมาตรฐานเหล่านี้ไม่ได้มีใครทำมาก่อนนะครับพอเราทำไปเราก็ถูกบันทึกอยู่ใน history แหละว่าเราเติบโตเร็วแล้วเราก็ deliver ผลงานคือบางคนโตเร็วเนี่ยถ้าสตาร์ทอัพเนี่ยโตเร็วเขาเบิร์นเงินเขามีกำไรแต่กำไรพี่จี๊ดเนี่ยเป็นเบอร์ต้นๆของวงการเลยนะครับปีนึงเนี่ยธุรกิจบ้านจัดสรรส่วนใหญ่เขาทำได้กันประมาณสัก 12% บวกลบของพี่จี๊ดทำได้ 16% กว่า 16% ใช่เก่งกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยประมาณมันเกิดจากอะไรครับพี่ดงคะที่สามารถทำความเป็นมืออาชีพนะครับคือรู้ลึกนะครับว่าสร้างยังไงเนี่ยมันทั้งถูกทั้งสวยทั้งดีใช่ไหมครับจะซื้อที่ไหนออกแบบอย่างไรพี่จีตเป็นสถาปนิกผมเป็นวิศวกรนะครับคอมบิเนชันเหล่านี้มันสร้าง DNA ให้บริษัทเนี่ยพี่ดงค่ะถ้าจะลองเปรียบเทียบกับในตลาดด้วยกันเองเนี่ยจริงๆเราก็ทำตารางเปรียบเทียบมาให้เห็นแล้วนะคะว่าที่คล้ายๆเราบ้านจัดสรรเนี่ยการทำในเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นกับอัตรากำไรสุทธิของทางวิทยาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเราอยู่ในกลุ่มผู้นำนะครับถ้าเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ย เราน่าจะเป็นสักท็อป5แล้วกันนะครับ 32% ที่เราทำได้แถวๆนี้นะครับกำไรสุทธิผมว่าน่าจะเป็นเบอร์2เบอร์2เบอร์3ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับแล้วก็เทนทีฟลีดเนี่ยอัพไซด์ที่จะเกิดขึ้นปีหน้าพอมันโอนเยอะครับมันขยายธุรกิจเยอะไอตัวค่าใช้จ่ายพวก SG&A มันจะลดลงค่าใช้จ่ายในการขายฟิกคอสโอเวอร์เฮดต่างๆมันจะลดลงเราน่าจะไปในระดับเป็นผู้นำได้ในเร็วๆนี้นะครับคือโตเยอะแต่ประสิทธิภาพสุดยอดอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าบรรทัดฐานแบบนี้ไม่ค่อยมีมาก่อนจะไปทั้ง2อย่างเลยทั้งตัวที่เป็น NP แล้วก็ตัวที่เป็น GP ใช่ครับใช่ GP เนี่ยด้วยบรรยากาศของการแข่งขันที่อาจจะคลี่คลายลงตามจังหวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวเนาะคือช่วงปี2ปีนี้มันเป็นปีที่ยากที่สุดเลยนะครับแต่ว่าบิทเนี่ยยังโตเป็นเท่าๆตัวได้แล้วก็ไม่ต้องไปลดราคาเยอะเพราะ GP ทำได้ดีในขณะที่ปีหน้าถัดๆไปเนี่ยผมมองว่าหลายคนก็ขายราคาถูกไปแล้วแล้วก็เริ่มเข้าไปสู่ของเฟสในการซื้อที่ดินใหม่พัฒนาใหม่เนี่ยมันก็อาจจะ GP เนี่ย tentative เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น 1-2% อยู่แล้วมันไป bottom line เลยนะครับก้อนเนี้ยอัพไซด์ที่เกิดขึ้นเนาะค่ะที่สุดแล้วเนี่ยทางวิชเนียเนี่ยจะทำ new high ทุกปีไหมคะพี่จิ๊ดต้องเรียกว่าทุกไตรมาส4ปีแล้วไม่ใช่ทุกปีอย่างเงี้ยครับทุกไตรมาสทุกไตรมาสเลยใช่ไหมโอ้โหเพราะว่าเส้นทางของบ้านจัดสรรมันง่ายครับเพราะว่าวันที่เขาเปิดเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีบ่อน้ำตอนนี้บ่อน้ำของพี่จี๊ดเนี่ยมี19บ่อนะครับก็คือ19โครงการเอาไว้ดื่มกินดูดซับใช่ไหมครับบ้านจัดสรรเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ง่ายเพราะว่ามันแอคทีฟดีมานด์เนี่ยมันเกิดจากการดูดซับในแต่ละเดือน
ช่นในย่านนี้ขายบ้านเดี่ยวได้เดือนหนึ่ง4หลังนะครับเราก็ประมาณการไปในทางเดียวกันสิ่งที่เราเติมไปก็คือเปิดโครงการให้ได้ตามโกรทที่เราต้องการเพราะเราระดมทุนมาแล้วนี่นะครับเราขยายเติบโตได้มีเงินแล้วสร้างได้ไม่มีปัญหาอยู่ที่การขายแล้วคราวนี้ใช่ก็อย่างที่บอกว่าเราทำได้ดีกว่าในแต่ละย่านอยู่แล้วmarket share ที่เราเร่งตัวขึ้นนะครับ competency ของสินค้าบริการนะครับก็มองถึงประโยชน์ของลูกค้านะครับและอีกเรื่องใหม่นึงก็คือต้นปีเหมือนกันนะครับเราจะมีBrittany Virtual Store ครั้งแรกคือ developer ที่เป็นคอนโดยังไม่มีเลยตอนนี้บ้านจัดสรรนำไปแล้วนะครับในแพลตฟอร์มที่เป็น e-commerce เจ้าใหญ่นะครับเข้าไปเนี่ยจะเป็นVirtual Store ที่เราไปเลือกบ้านไปเลือกโครงการไปดูโครงการเนี่ยไอ้ผ่านตัวเค้าเรียกไอ้ตัว VR virtual ใช่เป็นลักษณะคล้ายเมตาเวิร์สคล้ายเมตาเวิร์สใช่มั้ยคะใช่ๆพี่มาก่อนการเลยเนี่ยต่อจากคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กเลยนะคะก็ต้องเครดิตทีมงานพี่จีนะครับที่ make it happen นะครับก็คือเดือนหน้านี้แหละครับเดือนหน้านี้แหละนะครับที่เราจะเริ่มไปปรากฏตัวบนโลกออนไลน์คือซื้อบ้านออกผ่านไอ้ระบบออนไลน์ที่สามารถทำเวอร์ชวลทัวร์ได้ 100% นะครับพวกนี้อยู่ในขั้นตอนที่ฟีดข้อมูลตรงนี้อยู่ทำภาพต่างๆเก็บรูปจริงจากหน้างานเข้าไปทำภาพที่มันเป็นลักษณะที่เป็นเมตาเวิร์สนะครับพี่จีต้องแจกไอ้นี่แหละค่ะกล้อง VR ในเรื่องการเข้าไปดูวันนี้นี่คือเราพยายามตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใช่อันนี้มันคือการสร้างแบรนด์นะคะเพราะว่าเราบอกเราจะต้องทำอะไรอีกหลายอย่างที่มันเป็นการต่อยอดธุรกิจใช่ครับเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยออริจินเนี่ยใช้ว่ากลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการมันก็คือมากกว่าการสร้างอสังหาริมทรัพย์นะคะค่ะอันนี้คือเป็นเรือธงเป็นหัวใจของทางออริจินเลยใช่ไหมคะพี่แน่นอนครับเพราะว่าเราเตรียมสปินออฟอย่างที่เราเตรียมงานกันอยู่เนี่ยอีก8ธุรกิจใช่8บริษัทอันนี้เป็นธุรกิจเป็นสปินออฟครั้งแรกนะครับแล้วก็พุทรีซอร์สที่ดีที่สุดนะครับของกลุ่มออริจินเลยนะครับเพื่อที่ทำให้ผลงานของบริษัทเนี่ยเป็นไฮคอมมิตเมนต์แล้วก็ make it happen นะครับแล้วก็ deliver growth เหล่านั้นเนี่ยให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก็ลูกค้าเรานะครับเราอยากสร้างผลงานดีๆสร้างชุมชนที่ดีที่สุดนะครับบนเทคโนโลยีเบสนะครับให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้สะดวกสบาย convenient and technology นะครับครับต้องถามพี่จิตแล้วนะคะว่าโอกาสและความท้าทายของมิชเนียเพราะว่าเรากำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะคะโอกาสและความท้าทายของเราคืออะไรที่มันเป็นโจทย์ที่เราต้องทำก่อนเลยเนี่ยค่ะให้กับผู้ถือหุ้นค่ะแน่นอนค่ะเรื่อง deliver ในเรื่องของผลงานนะคะก็คงจะเป็นเรื่องแรกเลยที่จะต้องทำนะมิชเนียชื่อก็บอกแล้วนะคะแปลว่าเติบโตเพราะฉะนั้นการสร้างความเติบโตทั้งในเรื่องของการเปิดโครงการการรับรู้รายได้นะคะการสร้างผลกำไรที่ดีอันเนี้ยก็จะเป็นเครื่องที่เป็นเทรดมาเป็นแบรนด์เลยของบริษัทเนี่ยนะคะว่าเป็นแบรนด์ที่มีพลังนะคะแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนะคะแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีอันเนี้ยก็คือพี่ว่าเป็นมิชชั่นสำคัญนะคะที่ทีมบริษัทเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องมุ่งมั่นกันไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ค่ะค่ะแฟนคลับของออริจินน่ะคงอยากถามวิทเนียเนี่ยจ่ายปันผลดีเหมือนออริจินมั้ยคะพี่ก็เข้าตามมาตรฐานเลยค่ะก็คิดว่าตัวของวิทเนียเองเนี่ยก็ให้ปันผลนะคะตอนนี้เราเริ่มต้นจากปีละครั้งก่อนนะคะแล้วก็ที่ 40% ค่ะคือ 40% ใช่มั้ยคะค่ะพี่ตงค่ะเรียนถามนิดนึงเพราะว่าออริจินหลังเข้าตลาดหุ้นแล้วถืออยู่เท่าไหร่นะคะวิทเนีย71%ต้องแอบถามออริจินบ้างเราได้อะไรจากการเติบโตของพิชเนียแล้วก็การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถือเป็นการก้าวกระโดดเลยนะคะก็เติบโตก้าวกระโดดนะครับยิ่งโตเยอะออริจินโตตามดิวิเดนด์กลับมาใช่ไหมครับมีผลกำไรที่เราคอนโซลิเดตกลับมานะครับผมว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับมันเป็นการขยายสินค้าที่เราเข้าถึงทุกครัวเรือนทั่วประเทศไทยผมอาจจะไม่สามารถไปทำคอนโดมิเนียมในจังหวัดต่างๆได้ครบใช่ไหมครับมันก็ขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของสังคมเมืองที่ต้องเป็น urbanized trend นะครับในขณะที่ตลาดต่างจังหวัดเนี่ยยังไงก็เป็นแนวราบนะครับการที่จะสร้าง core customer origin ต่อไปนี่นะครับผมมองว่าเราดูแลลูกค้าแล้วก็มี service บริการตามมาจากฐานลูกค้าที่เรามีนะครับเพราะนั้นเนี่ย
การที่จะเข้าถึงคนไทย60ล้านคนเนี่ยแน่นอนต้องเป็นเรือธงแบบบริเตนเนียครับนั้นเนี่ยก็ติดตามชมติดตามต้อนรับนะครับเราคิดว่าเรามองว่าเรือธงนี้เนี่ยจะไปในทุกจังหวัดของประเทศไทยในที่สุดโตมากกว่าแม่ใช่โตมากกว่าแม่แน่นอนครับเพราะว่าแม่บอกว่ากำไรได้พรูฟแล้วตั้งแต่เข้าตลาดมาโตมา10เท่าแม่ผมว่าคือเราเก่งขึ้นนะครับจากการที่เราอยู่ในตลาดนะครับพอเรามี DNA ที่เก่งขึ้นมีพันธมิตรที่เยอะขึ้นนะครับเรามีพันธมิตรทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับ DNA นะครับแล้วก็success story เหล่านี้นะครับมันก็ bring to แบบ business ด้วยออโตเมติกเลยนะครับเรามีอะไรที่ดีเราก็อยากให้ลูกคนแรกนะครับที่จะเป็น first spin off ของเราเนี่ยดีมากกว่านะครับที่เราทำได้นะครับอันนี้เราก็สามารถช็อตเทนสักเซสนะครับที่เกิดขึ้นทั้งเร็วแล้วก็ทำได้ดีแล้วก็แรงกว่าตัวออรินะครับก็แฟนคลับออริผมว่าก็เดี๋ยวเรามาคล้ายๆ enjoy นะครับกับโค้ดของบีรินะครับนะครับบีริเนี่ยครอบครัวใช่นะครับหุ้นบีริเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ทั้งโค้ดสูงมากๆนะครับแล้วก็ดีเวนดีมากๆด้วยนะครับเพราะว่าบ้านจัดสรรมันหมุนรอบเร็วมากนะครับเพราะนั้นก็ create สร้างเร็วนะคะตอนนี้บ้านจัดสรรอยู่ที่การขายได้เร็วก็โอนเร็วสร้างเร็วเป็นฟูลลี่พิคัสอยู่แล้วนะครับแล้วก็สวยงามนะครับใน accent คือลายเซ็นเราชัดต้องบอกงี้ว่ามันมีความเข้าไปเนี่ยเหมือนอยู่ในรีสอร์ทในอังกฤษนะครับความหรูหรานะครับซึ่งคลับเฮ้าส์แต่ละที่นะครับลายเซ็นแต่ละที่ที่เราออกแบบไว้เนี่ยขับรถผ่านแป๊บเดียวเห็นเลยตรงนี้บิทเทเนียแน่นอนค่ะเรียนถามพี่โด่งนิดนึงครับเพราะว่าเท่าที่เราดูเนี่ยพี่โด่งบอกว่าเราจะเป็นเทคคอมมานีเทคเดเวลลอปเปอร์นะคะบ้านจัดสรรแนวคิดใหม่สนใจนวัตกรรมโลกยุคใหม่นะคะหรือว่าลิฟวิ่งแพลตฟอร์มโซลูชันผ่านเทคโนโลยีเนี่ยเราฉีกตัวเองออกมาค่อนข้างจะชัดมากเลยนะคะอยากถามความเห็นพี่โด่งค่ะว่าอีกประมาณสัก5ปีข้างหน้าเนี่ยคนที่เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะเหลืออยู่กี่รายคะที่แบบว่ามีความเด่นแล้วก็ติดอยู่ในท็อป5เราควรที่จะแคปที่ท็อป5เลยมั้ยคะหรือว่าท็อป10คะมันจะเปลี่ยนไปยังไงครับคือผมว่าคริสิสครั้งนี้ครับเรื่องแพนเดมิกโควิดเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวสกรีนแล้วแหละว่าใครปรับตัวได้ไม่ได้นะครับเดิมเนี่ยตลาดมันก็ผู้เล่นเยอะหลายมากนะครับแต่ว่าถามว่าที่เคยบอกว่าบ้านจัดสรรมันก็เหมือนกันหมดใช่ค่ะตอนนี้สิ่งที่เราทำก็คือทำให้มันไม่เหมือนกันเราสร้าง barrier to entry ขึ้นมาใหม่เราสร้างจุดขายใหม่ที่เรามีละแต่ว่าคนอื่นเนี่ยกว่าจะมีตามเราอ่ะยากนะนะใครจะมาทำเทรนแม่บ้าน300คนเป็นคนไทยหมดเนี่ยได้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะเราทำมาเป็น10ปีแล้วนะครับพวกนี้นะครับก็การแข่งขันนะครับมันอาจจะน้อยลงตามเพราะว่าพอเราไม่ได้แข่งขันราคาเราสามารถสร้างพวก living experience ให้ลูกค้าได้ใหม่เนี่ยนะครับพวก margin มันก็จะดีตามมานะครับแบรนด์ที่จะไปต่อได้เนี่ยแน่นอนต้องปรับตัวได้ดีนะครับเพราะว่าเราทำท่ายากให้กับวงการแล้วนะครับทำ value ใหม่ให้กับวงการแล้วนะครับซึ่งก็ไอ้ K-shape ตรงนี้เดิมเนี่ยบ้านจัดสรรเนี่ยประมาณ 60-70% เนี่ยนะครับเป็น listed co listed company นะครับที่เหลือที่เป็นตลาดที่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกตลาดอีก 30-40% แต่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ตลาดมันกระชับขึ้นคอนโซลิเดตขึ้นเหลือมาที่ listed co เนี่ยมากขึ้นนะครับจากเดิม 60-70% เป็น 70-80% แล้วนะครับแล้วก็ในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันก็จะตัวเลขมันก็จะมากขึ้นอีกผู้เล่นก็จะน้อยรายลงอีกนะครับที่เดิมอาจจะมีdeveloperอยู่เป็นหลักพันนะครับบริษัทนะครับทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าถ้าเหมือนคล้ายในประเทศญี่ปุ่นนะครับในประเทศสิงคโปร์หรือฮ่องกงเนี่ยเหลือไม่ถึง20รายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับประเทศเราก็อยู่ในช่วงที่จะก้าวจาก middle income country เนี่ยไปเป็นพัฒนาแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นตัววัดว่าก็ผมว่าอยากฝากผู้ประกอบการทุกคนแหละว่าให้ดูเรื่อง customer centric ดูเรื่องพฤติกรรมลูกค้าดูความต้องการของลูกค้านะครับถ้าเราสามารถสร้าง value ใหม่ได้เนี่ยเราก็จะได้ในการปรับตัวแล้วก็การ acquire market share เหล่านั้นไปนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้
ทุกคนต้องปรับตัวใครไม่ปรับตัวก็จะโดน disrupt ในที่สุดคือนักลงทุนนี่อาจจะมองนะคะว่าอสังหาริมทรัพย์นี่เหมือนบอกว่าเอ๊ะอิ่มตัวแล้วหรือยัง PE ก็ดูให้ต่ำมากเลยนะคะการเติบโตก็ช้าใช้เงินลงทุนก็สูงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราคุยกับพี่ดงหลายครั้งบอกว่าตอนนี้เนี่ยออริจินไม่ได้ทำแค่อสังหาคือขยายไปเรื่องของกลุ่มธุรกิจที่เป็นสินค้าและก็บริการฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดถึงวิทเนียเนี่ยในเรื่องของการให้มูลค่าเนี่ยพี่โด่งคิดว่าอะไรคือมูลค่าของเขาที่แท้จริงที่นักลงทุนควรจะให้มากกว่าค่า PE ของความเป็นอสังหาริมทรัพย์ฮะ ROE ก่อนเข้าตลาด 50% ค่ะครับตัวเลขแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนคือการที่เขาเป็น growth maker ครับผมว่าเราควรจะให้ตัวคล้ายๆ growthหรือ PEG เข้าไปนะครับว่าสิ่งที่เขาทำมาได้ดีหรือแผนงานเขาไปในอนาคตแล้วกันนะครับก็ผมว่าการสร้างสรรสิ่งที่ผ่านมาทั้งตัว Origin เองแล้วก็ Business นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นตัวพิสูจน์อย่างหนึ่งแหละว่าเราพูดไปแล้วเรา deliver เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมันคือความเริ่มสร้างสรรแบบมืออาชีพนะครับไม่ใช่แบบคล้ายๆมีแต่ไอเดียใหม่ๆแต่สุดท้ายดีลิเวอร์ผลงานไม่ได้ดีลิเวอร์ตัวท็อปไลน์มิดเดิลไลน์หรือบอททอมไลน์ไม่ได้นะครับสิ่งที่เป็น DNA ของออริจินเนี่ยผมมองว่าทั้งกลุ่มบริษัทเราเลยเนี่ยเราทำได้ดีนะครับแล้วก็ keep going นะครับ keep deliver สิ่งที่เรานำเสนอเหล่านั้นนะครับมาตลอดค่ะจริงๆแล้วแฟนๆมันแชทขาโนสัมภาษณ์พี่ดงหลายไตรมาสแล้วนะคะนอกจากว่าสัมภาษณ์เป็นรายไตรมาสเจาะหุ้นงบสวยแล้วเนี่ยพี่ดงก็มาทุกไตรมาสนะคะการที่มาทุกไตรมาสแสดงว่ามันโตทุกไตรมาสนะคะฉะนั้นพี่ตงเดี๋ยวพี่จีจะไปทุกไตรมาสกําลังจะบอกพอดีนะคะว่าฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเกาะติดแบบนี้ไปนะคะเป็นการบอกให้รู้นะคะว่าเขายังโตต่อเนื่องหรือเปล่าแล้วจริงๆเมื่อสักครู่พี่ตงพูดถึง5ช่วงอายุของคนนะคะเราก็เคยสัมภาษณ์พี่ตงไปแล้วไงก็กลับไปติดตามคลิปนั้นได้นะคะมาถึงพี่จีแล้วนะคะพี่จีขาส่งท้ายกันนิดนึงนะสําหรับวิทเนียเนี่ยเราจะเป็นหุ้นประเภทไหนดีคะ Growth Stockdividend stock หรือว่าจะเป็นหุ้น passive หรือเป็นหุ้นอะไรดีคะค่ะพี่ที่คิดว่าสั้นๆเนี่ยนะคะค่ะคงจะเป็น growth stock แน่นอนค่ะแล้วก็เมื่อเราไปถึงจุดที่เราพูดถึงวิชั่นที่เราจะไปใน 4-5 ปีข้างหน้าแล้วเนี่ยเราก็น่าจะเป็นอะไรที่สร้างความมั่นคงได้ในระดับที่ติดอันดับในตัว dividend stock ด้วยค่ะก็อยากให้มองบริษัทเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอาจจะคุยกันเรื่องตัวเลขแต่ว่าเราก็พยายามเจาะวิสัยทัศน์ทั้ง2ท่านนะคะกลับไปว่าตัวเลขนี้มาได้อย่างไรนะคะแล้วก็การเติบโตวิสัยทัศน์ในข้างหน้าเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะกับเป้าหมายที่เขาได้ตั้งเอาไว้ค่อนข้างจะดุมากทีเดียวนะคะต้องบอกว่าเป็นสตาร์ทอัพนะคะก็การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะแล้วก็ส่วนที่ผ่านมาของบริษัทแม่อย่าง Origin Property ก็น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์หนึ่งเหมือนกันนะคะสำหรับนโยบายของแม่ที่ส่งผ่านไปถึงลูกแล้วเขาก็บอกวิชเนียนี่ถือว่าเป็นเรือธงในการสร้างรายได้พูดง่ายๆคือกวักหัวใจออกมาเลยนะคะให้กับนักลงทุนว่าเนี่ยอันนี้คือหัวใจของเขาเป็นกล่องดวงใจนะคะก็ลองติดตามดูกันแล้วกันนะคะหาข้อมูลหลายๆทางนะคะแฟนๆมิ้นชัดขาก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อเราหรือว่าเชื่อพี่โด่งหรือว่าเชื่อพี่จี๊ดเท่านั้นนะคะลองไปฟังนักวิเคราะห์แล้วก็หาข้อมูลด้วยตัวเองค่ะเพราะว่ากระเป๋าเงินของเราสร้างรายได้เองนะคะแล้วก็ขาดทุนได้ด้วยนะคะถ้าการลงทุนนั้นขาดซึ่งข้อมูลที่เชิงลึกนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณพี่จี๊ดแล้วก็ขอบพระคุณพี่โด่งนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้เรา3คนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ